ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องเจงกิสข่านค่ะเป็นเพลงนำรายการที่คึกคักมากงานเพลงของ Royal Sprite นะคะที่เอามาใส่เนื้อร้องภาษาไทยก็เป็นเรื่องของนักรบนักบริหารแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะจากผู้นำชนเผ่าเร่ร่อนเล็กๆในทะเลทรายกลายมาเป็นจอมทัพที่คนทั้งเอเชียแล้วก็รวมไปถึงยุโรปต้องหวาดผวาในอำนาจจากหนังสือเจงกิสข่านเรียบเรียงโดยมันทิราจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวห้องสมุดหลังไมค์เก็บความมาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อเรียนรู้ประวัติชีวิตความยิ่งใหญ่ความสามารถทั้งในการรบการบริหารจัดการและการผูกใจคนของเจงกิสข่านผู้ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลในรอบพันปีเลยทีเดียววันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะเจงกิสข่านหรือชื่อเดิมว่าเตมูจินก็เริ่มมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นวันนี้มาฟังกันต่อว่าหลังจากที่เขาร่วมกับเผ่าของโตกรุนข่านนะคะแล้วก็ไปตีเผ่าตาต้าซึ่งก็เป็นคู่แค้นเก่าแล้วก็สามารถจะตีได้สำเร็จด้วยแล้วก็เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของเผ่าตาต้าได้เป็นจำนวนมากคือไปช่วยกษัตริย์เมืองกิมหรือว่าแคว้นกิมแคว้นกิมนี่เป็นบรรพบุรุษของชาวแมนจูนะคะซึ่งต่อมาก็ได้ก่อตั้งราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองจีนกิมหรือว่าจินที่แปลว่าทองตอนนี้เตมูจินมีอายุได้34ปีค่ะแล้วก็มีพันธมิตรคือทัพของโกกรุนข่านจากเผ่าเคเรอิตออกเสียงยากสักนิดหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อได้เลยค่ะกับเจงกิสข่านค่ะในปีพุทธศักราช1740เตมูจินต้องการจะรวมชาติรวมคนให้เป็นหนึ่งเดียวเขาไม่อยากแบ่งเผ่าพันธุ์อีกต่อไปยิ่งมีเผ่าพันธุ์มากมีหลายฝักหลายฝ่ายก็ยิ่งทะเลาะขัดแย้งกันง่ายถ้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอีกเตมูจินนำทหารออกไปปราบเผ่ามองโกอื่นๆที่ไม่ขึ้นกับใครแล้วก็ไม่ยอมพักดีกับฝ่ายตนจนได้เผ่ามองโกทั้งเผ่าเล็กเผ่าน้อยมาอยู่ในอำนาจหลายเผ่าด้วยกันในช่วงนี้เตมูจินได้พัฒนาการสงครามใหม่ค่ะเขาไม่ทำลายศัตรูแต่จะให้โอกาสศัตรูเข้ามาพักดียอมรับนักรบต่างเผ่าเข้ามาเป็นทหารและถ้ามีผลงานมีความดีความชอบก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเหมือนชาวมองโกทั่วไปเปลี่ยนศัตรูให้เป็นพวกเดียวกันให้โอกาสศัตรูในสมัยก่อนนั้นการปกครองจะให้ความสำคัญแก่สายเลือดแล้วก็จะเห็นความสำคัญเฉพาะคนที่เป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวมีการสืบทอดอำนาจเฉพาะคนในครอบครัวในหมู่ทายาทส่วนคนอื่นๆถ้าไม่ใช่สายเลือดต่อให้เก่งขนาดไหนดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้ไม่คือไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นสู่ที่สูงแต่เตมูจินได้แก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าวเสียใหม่โดยให้ดูที่ผลงานเป็นสำคัญดูที่ความดีความชอบดูที่ความสามารถคือไม่เอาแต่พวกตัวเองไม่เอาแต่ญาติพี่น้องหรือว่ามิตรสหายที่ใกล้ชิดเพียงแต่ว่าในสมัยแรกเริ่มคนสำคัญหรือว่าตำแหน่งสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวก็ยังคงเป็นคนที่เขาไว้ใจก็คือยังคงเป็นญาติพี่น้องเป็นคนที่รู้จักเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะให้เฉพาะญาติพี่น้องที่มีความเก่งกล้าสามารถแล้วก็เป็นคนดีเสียสละเท่านั้นคือถึงแม้ว่าจะยังคงให้ความสำคัญกับญาติพี่น้องแต่ก็เลือกเฉพาะญาติพี่น้องที่ดีมีความสามารถแต่ญาติพี่น้องที่ไม่เก่ง
ไม่ดีเขาก็ไม่เอาเหมือนกันในสมัยของเตมูจินมีการเปลี่ยนแปลงในทางก้าวหน้าหลายอย่างค่ะซึ่งตรงนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะเช่นเขายกเลิกการตอบแทนโดยระบบสายเลือดแต่พิจารณาที่ผลงานและความซื่อสัตย์ภักดี 2. เมื่อไปปล้นเผ่าต่างๆให้ตามจับคนที่หนีฆ่าคนที่หนีส่วนข้าวของสิ่งมีค่าที่ตกหล่นของข้าศึกจะมีอีกหน่วยหนึ่งคอยตามเก็บ 3. ข้าวของสิ่งมีค่าที่เก็บได้จะจัดไว้เป็นกองกลางใครจะเอาเป็นสมบัติส่วนตัวมิได้แล้วรอแบ่งให้ตามผลงานที่ทำ 4. ลูกเมียของทหารที่ถูกฆ่าตายจะได้รับสวัสดิการการเลี้ยงดูให้มีชีวิตที่อยู่ดีต่อไป 5. เวลาทำสงครามให้ฆ่าเฉพาะหัวหน้าเผ่าแล้วเอาลูกน้องมาอยู่ด้วย 6. จัดกำลังทหารเป็นระบบเป็นหมู่เป็นหมวดขึ้นเป็นครั้งแรกวางแผนการรบเป็นแบบเรียงแถวหน้ากระดาน2แถวหรือมากกว่าแล้วคอยสลับกันยิงปืนหรือยิงธนูสิ่งสำคัญที่มัดใจทหารและชาวมองโกลมากที่สุดก็คือการเอาใจใส่ผู้หญิงและเด็กๆเป็นพิเศษค่ะสมัยก่อนผู้หญิงและเด็กจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่แต่ในสมัยของเตมูจินเขาเอาใจใส่ผู้หญิงและเด็กเป็นพิเศษผู้หญิงและเด็กจะได้รับความคุ้มครองหญิงม่ายและลูกๆของทหารที่สามีหรือพ่อตายไปแล้วนะคะก็จะไม่ถูกทอดทิ้งเคว้งคว้างแต่จะได้รับสวัสดิการมีการปันส่วนทรัพย์สมบัติได้รับการเลี้ยงดูให้อยู่ดีตลอดไปพวกเด็กกำพร้าไม่ว่าจะมาจากเผ่าไหนเมื่อมารวมอยู่ภายใต้อำนาจของเขาก็จะได้รับการดูแลดังลูกหลานของเตมูจินและครอบครัวที่ยากจนก็จะได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยด้วยนโยบายแบบนี้ค่ะใครก็ชอบชนเผ่าต่างๆจึงยินดีที่จะมาอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเตมูจินนี่เป็นนโยบายที่ทำให้อำนาจของเตมูจินนั้นเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีคนอยากจะมาอยู่ด้วยเป็นอำนาจที่ทำให้คนยอมรับด้วยความเต็มอกเต็มใจไม่ใช่อำนาจที่เกิดจากการบังคับให้กลัวการที่เตมูจินตั้งตัวเป็นข่านเรียกว่าเตมูจินข่านซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในเผ่ามองโกของตนนั้นเท่ากับเขาตั้งตัวเป็นใหญ่เทียบเท่าข่านอื่นๆโดยเฉพาะกับจามูคาจามูคาที่เป็นเพื่อนรักแล้วก็เคยสาบานเป็นพี่น้องกันจามูคาก็ตั้งตัวเป็นข่านเหมือนกันนะคะเขารวบรวมเผ่าอื่นๆที่เป็นศัตรูกับเตมูจินได้12เผ่าแต่ถ้าจะว่าไปความเป็นข่านของจามูคาถือว่ายิ่งใหญ่กว่าเตมูจินเพราะว่าจามูคาเนี่ยเป็นเกอร์ข่านเกอร์ข่านหมายถึงข่านแห่งข่านเป็นข่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวมองโกคือตอนนั้นเผ่ามองโกมีข่านที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว1คนก็คือโตกรุนข่านแห่งเผ่าเคเรอิตโตกรุนข่านยังได้รับการสถาปนาให้เป็นอ๋องข่านจากฮ่องเต้เมืองกิมอีกด้วยดังนั้นการตั้งตัวเป็นเกอร์ข่านของจามูคาจึงเป็นการท้าทายอำนาจของโตกรุนข่านด้วยเช่นกันจามูคานั้นมีความแค้นเตมูจินอยู่ก่อนแล้วพอได้ตั้งตัวเป็นใหญ่มีอำนาจอยู่ในมือมีนักรบมากมายก็คิดที่จะชำระแค้นสั่งให้ยกทัพ12กองทัพจาก12เผ่าซึ่งก็มีเผ่าจาดารันเผ่าเบี้ยฉีเผ่าตาต้าเผ่าหนจีลาเผ่าไนแมนแล้วก็เผ่าเล็กๆอื่นๆอีก7เผ่ารวมเป็น12เผ่าเพื่อที่จะไปถล่มเผ่ามองโกของเตมูจินในปีพุทธศักราช1744
ทัพมองโกของข่านเตมูจินมีกำลังมากพอที่จะรับมือได้นะคะเพราะว่าเขาเองก็มีเผ่าอื่นๆที่มาสวามิภักดิ์หลายเผ่าเช่นกันแต่เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เพรียงพร้ำเสียทีเตมูจินก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไปขอกำลังจากเผ่าเคเรอิตแล้วกองกำลังร่วมผสมทั้งสองทัพระหว่างเคเรอิตและก็เผ่ามองโกของเตมูจินก็ผนึกกำลังกันผลักดันแล้วก็ตีโต้ฝ่ายจามูคาจนแตกพ่ายยับเยินเพราะว่าเคเรอิตก็ต้องไม่พอใจจามูคาเช่นกันที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ทั้งฝ่ายเคเรอิตจับตัวจามูคาผู้นำเผ่าได้แล้วก็ส่งตัวให้เตมูจินตัดสินลงโทษแต่เตมูจินไม่ลงโทษเพื่อนเก่ามอบให้เผ่าเคเรอิตนำตัวไปจามูคาไปอยู่ในเผ่าเคเรอิตแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะเฉลยหรือว่าทาสเพราะว่าโตกรุนขานั้นจะว่าไปก็ชื่นชอบชื่นชมในความสามารถของเขาก็เลยเลี้ยงดูให้เป็นขุนพลคนสำคัญของเผ่าจากนั้นเตมูจินก็ยกทัพไปปราบเผ่าของตระกูลไฮซูอู้จนได้รับชัยชนะแล้วก็ยังได้ช่วยทาสหรือว่าเฉลยที่เคยมีไมตรีต่อตัวเขาเป็นพิเศษให้ออกมาเป็นอิสระด้วยเตมูจินยังยกทหารไปปราบเผ่าหนจีลาแล้วก็เผ่าอื่นๆจนราบคาบไปทุกเผ่าเผ่าไฮซูอู้นี่เป็นเผ่าที่เตมูจินคือจับเตมูจินไปเป็นทาสแล้วก็ใช้งานแบบไม่ปราณีปราศัยนะคะก็เป็นคู่แค้นเก่าเหมือนกันจากนั้นในปีพ.ศ. 1745เตมูจินก็นำทัพมองโกไปปราบเผ่าตาต้าที่กระด้างกระเดื่องคู่คือเป็นคู่แค้นเก่าอะนะก็ไปปราบอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดซึ่งถือเป็นการยุติสงครามระหว่างเผ่าทั้งสองโดยสิ้นเชิงเพราะว่าครั้งนี้เตมูจินได้ทำการกลืนเผ่าตาต้าให้เป็นหนึ่งเดียวกับมองโกเตมูจินแสดงความเป็นผู้นำให้ปรากฏด้วยการแสดงความโอบอ้อมอารีต่อคนในเผ่าตาต้าค่ะเขาไม่สั่งประหารชีวิตคนในเผ่าอย่างกฎที่เคยเป็นมาในอดีตแต่เขาให้ทุกคนเข้ามายอมรับอำนาจเขาแล้วก็ถือประชาชนทุกคนในเผ่าว่าเป็นคนของเขาที่เขาจะต้องให้ความคุ้มครองดูแลแล้วเขาก็สนับสนุนให้ชายหนุ่มหญิงสาวทั้งสองเผ่าได้แต่งงานร่วมกันคือสนับสนุนให้มีการแต่งงานข้ามเผ่าเพื่อที่จะกลืนซะเผ่าตาต้าจึงถูกสลายตัวเองเข้ากับเผ่ามองโกนับแต่นั้นเป็นต้นมานี่ก็เป็นอีกยุทธวิธีในการกลืนกินศัตรูทำให้ศัตรูกลายมาเป็นพวกของตัวเองอย่างนุ่มนวลในปีเดียวกันนะคะคือปีพ.ศ.1745ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงข่านเตมูจินกับข่านโตกรุนจับมือกันไปตีเผ่านายแมนยังไม่ทันจะได้สู้กันจามูคาก็แนะนำให้เผ่าเคเรอิตเนี่ยถอนกำลังไปเงียบไม่บอกให้ทัพมองโกรู้ล่วงหน้าพอฝ่ายทัพมองโกทราบเช่นนั้นก็รีบถอนทัพกลับทันทีทันทีที่เผ่านายแมนรู้ว่าศัตรูยกทัพกลับก็นำกำลังที่มีจำนวนมากกว่าเข้าโจมตีเผ่าเคเรอิตเผ่าเคเรอิตสู้ไม่ได้ก็ขอกำลังทัพมองโกไปช่วยเตมูจินก็รีบยกทัพไปช่วยแล้วก็ไล่เผ่านายแมนจนแตกพ่ายหนีไปอันนี้ก็คือถูกจามูคาเนี่ยวางยายุแย่จากนั้นอีกปีนึงคือปี1746จามูคาก็ยุแย่ให้ข่านโตกรุนยกทัพไปโจมตีเผ่ามองโกไม่รู้ยุแย่อีท่าไหนยังไงนะคะสำเร็จซะด้วยโตกรุนข่านก็ยกทัพไปโจมตีเผ่ามองโกของเตมูจินเตมูจินสู้ไม่ได้เสียทหารไปถึง 16,000 คนค่ะเหลือกำลังรบเพียงแค่ 4,000 คนแล้วก็ยังเสียน้องสาวอีก1คนไปในระหว่างการสู้รบด้วยในปลายปี1746
เตมูจินได้รวบรวมกำลังคนแล้วก็จัดตั้งเป็นกองทัพขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งก็ยกทัพไปตีเผ่าเคอร์อิตคราวนี้ชนะค่ะโตกรุนคานหนีไปได้หนีไปทางชายแดนเผ่านายแมนในขณะที่กำลังหาน้ำดื่มก็ถูกทหารนายแมนจับได้แล้วก็ฆ่าตายเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าผู้นำเผ่าเคอร์อิตก็ยังมีนะคะเป็นน้องชายของโตกรุนคานชื่อว่าจากากัมบูเตมูจินก็เลยแต่งตั้งน้องชายของโตกรุนคานคนนี้เนี่ยให้เป็นผู้นำเผ่าคนต่อไปแล้วก็ได้ผูกญาติกันโดยรับลูกสาวคนโตของจากากัมบูเนี่ยมาเป็นเมียแล้วให้ลูกสาวคนที่2แล้วก็คนที่3ของจากากัมบูแต่งกับลูกชายของตัวเองในปีต่อมานะคะเตมูจินก็ได้ยกทัพไปตีเผ่านายแมนอีกครั้งหนึ่งพอชนะก็เที่ยวโจมตีเผ่าอื่นๆแถวๆนั้นจนราบคาบไปหมดไม่มีเผ่าใดกล้าที่จะกระด้างกระเดื่องมีแต่เผ่ามองโกเป็นใหญ่อยู่เพียงเผ่าเดียวทางด้านจามูคาเพื่อนเก่าแล้วก็เป็นคู่แค้นเก่าด้วยก็พยายามยกกำลังมาเล่นงานฝ่ายเตมูจินอยู่เป็นประจำจนกระทั่งสุดท้ายเตมูจินก็เอาจริงสั่งลูกน้องไปไล่ล่าจับจามูคาสั่งให้จับเป็นจามูคากับลูกน้องสนิทจึงต้องหนีการไล่ล่าของเตมูจินสุดชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากจนในที่สุดลูกน้องของจามูคาเองเนี่ยทนลำบากไม่ไหวช่วยกันจับตัวจามูคามาส่งให้กับเตมูจินเตมูจินนั้นไม่ชอบลูกน้องที่ทรยศเจ้านายก็สั่งประหารลูกน้องของจามูคาที่จับจามูคาเนี่ยมาส่งตัวเองประหารชีวิตลูกน้องจามูคาแล้วก็ชวนจามูคาให้เข้ามาอยู่ในเผ่ามองโกด้วยกันจามูคานั้นซาบซึ้งในน้ำใจของอดีตเพื่อนเก่าซึ่งเขาแค้นแล้วก็พยายามทำลายมาโดยตลอดแต่ว่าเตมูจินก็ให้อภัยหากด้วยความรักศักดิ์ศรีของตัวเองคือแพ้แล้วจามูคาจึงขอให้เตมูจินฆ่าเขาซะแล้วให้ฝังศพไว้บนที่สูงเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนในตระกูลชนชั้นสูงเตมูจินก็ต้องจำใจทำตามความต้องการของอดีตเพื่อนรักจากนั้นในปีพ.ศ. 1749ขานเตมูจินได้เปลี่ยนชื่อเป็นชิงกิสชิงกิสแปลว่าแข็งแกร่งมั่นคงไม่สั่นคลอนไม่หวั่นไหวและตอนหลังก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งว่าเจงกิสเจงกิสคำนี้แปลว่ามหาสมุทรเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ปานมหาสมุทรนับแต่นั้นมาเตมูจินจึงถูกเรียกขานใหม่ว่าเจงกิสข่านแปลว่ากษัตริย์ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่เจงกิสข่านแผ่แสนยานุภาพออกไปพิชิตอาณาจักรต่างๆที่สำคัญจนหมดสิ้นคือในสมัยนั้นมีการแบ่งเป็นแว่นแคว้นยังไม่ได้เป็นประเทศจีนหนึ่งเดียวเหมือนอย่างในปัจจุบันนะคะมีอาณาจักรเหลียวซีเซียจินหรือเมืองกิมทุกทิศทุกทางที่เจงกิสข่านยกทัพไปรบที่ไหนชนะที่นั่นพักกับเพลง Night of Ulan Bator กับเสียงของจำหยางโดมาแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับเรื่องของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เจงกิสข่านห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเจงกิสข่านยกทัพบุกเปอร์เซียด้วยกำลัง 10,000 คนแล้วก็ยึดครองได้เขานำกำลังทหารบุกไซบีเรียที่เอาใจออกห่างแล้วแก้ไขด้วยการให้พระราชินีแห่งไซบีเรียแต่งงานกับทูตมองโกที่ส่งไปคือหลังจากที่จัดการ
รวบรวมเผ่าต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้เรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มทำสงครามขยายอาณาเขตไปภายนอกคิดดูนะคะบุกเปอร์เซียบุกไซบีเรียแล้วก็บุกตะวันออกกลางประเทศอาหรับทั้งหลายเหล่านี้ถูกกองทัพของมองโกเล่นงานอย่างหนักแต่ประเทศตะวันออกกลางมีพวกอาหรับเปอร์เซียและพวกเติร์กหรือว่าตุรกีเข้าร่วมด้วยกว่าที่ทัพมองโกจะเอาชนะได้ก็หืดขึ้นคอทีเดียวคือไม่ง่ายแต่ก็ชนะเจงกิสข่านท่องเที่ยวยกทัพตีอาณาจักรต่างๆไม่หยุดไม่หย่อนเมื่อบุกตะวันออกหมดแล้วก็ไปบุกตะวันตกต่อเมื่อไปถึงไหนก็จะรับชัยชนะที่นั่นเป็นเช่นนี้เรื่อยไปแต่กว่าที่เจงกิสข่านจะได้รับชัยชนะเขาก็ผ่านความพ่ายแพ้มามากมายกว่าที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดอย่างที่ต้องการได้อาณาจักรมองโกนั้นประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆหลายเผ่าแต่ละเผ่าก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีลัทธิความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันแล้วก็เป็นลักษณะร่วมก็คือการเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนใช้ชีวิตอยู่ในกระโจมเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อมาอยู่รวมกันอยู่ภายใต้การปกครองของเผ่ามองโกซึ่งมีเจงกิสข่านเป็นผู้นำสูงสุดก็ต้องมีกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติร่วมกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเจงกิสข่านในฐานะประมุขเขาได้ตรากฎหมายขึ้นใช้เรียกว่ากฎหมายแม่บทยัสซาเจงกิสข่านิหรือประมวลกฎหมายจ๋าซาต้าเฉียนจ๋าซาคือกฎหมายต้าเฉียนคือประมวลค่ะเป็นกฎหมายสูงสุดของอาณาจักรมองโกแต่เนื้อความเขียนเป็นภาษาจีนเพราะว่าตอนนั้นมองโกยังไม่มีตัวอักษรเป็นของตัวเองมีแต่ภาษาพูดจุดมุ่งหมายสำคัญของกฎหมายสูงสุดที่เจงกิสข่านได้ประมวลเขียนขึ้นเนี่ยนะคะก็เพื่อต้องการให้ผู้คนส่วนใหญ่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีสันติภาพในสังคมบ้านเมืองกฎหมายนี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองการทหารการเศรษฐกิจและสังคมคุณผู้ฟังอยากทราบไหมคะว่ากฎหมายนี้มีบทบัญญัติอะไรบ้างนี่ก็ถือเป็นอีกผลงานหนึ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีนโยบายในการปกครองคนของเจงกิสข่านซึ่งไม่ได้เก่งเฉพาะในเรื่องของการรบเท่านั้นนะคะคือรบได้แล้วเนี่ยได้อาณาจักรได้คนแล้วก็ต้องมานั่งบริหารจัดการอีกซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายบทบัญญัติต่างๆมีดังนี้ค่ะ 1. ห้ามลักพาตัวผู้หญิงผู้ใดละเมิดมีโทษถึงประหารชีวิตนี้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับผู้หญิงมากนะคะคุ้มครองสิทธิสตรีเลยนะนี่ 2. ห้ามคบชู้ผู้ละเมิดมีโทษถึงประหารชีวิตเช่นเดียวกันค่ะ 3. ครอบครัวสามีภรรยาต้องซื่อสัตย์ต่อกันลูกต้องซื่อสัตย์และเคารพพ่อแม่ผู้อาวุโส 4. ห้ามลักขโมยสัตว์ถ้าละเมิดมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าสัตว์เลี้ยงหายไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของใครทุกคนในเผ่าต้องช่วยกันตามหาคืนเจ้าของให้ได้ 5. ห้ามลักพาตัวคนมาเป็นทาส 6.ห้ามฆ่าสัตว์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมเพราะเป็นฤดูผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวห้ามล่าสัตว์ห้ามล่าสัตว์เกินกว่าที่พอกินพออยู่นี่แสดงว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะมีความรู้แล้วก็ละเอียดอ่อนมากด้วยข้อที่7ค่ะคนมั่งมีจะต้องเกื้อหนุนคนยากจนข้อที่8ผู้น้อยต้องเคารพนับถือผู้ใหญ่หรือหัวหน้าของตนข้อที่9ห้ามบุคคลทำตัวเสมอเจงกิสข่าน
ข้อที่10ผู้ใดทำให้คนหลงเชื่อหรือเป็นพยานเท็จผู้นั้นมีโทษถึงประหารชีวิตข้อ11ห้ามใช้ความรุนแรงขณะทะเลาะวิวาทกันข้อ12ห้ามอาบน้ำหรือถูกน้ำในระหว่างที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่ออะไรทราบไหมคะจะได้ไม่ถูกฟ้าผ่าเพราะว่าการอยู่ในทุ่งโล่งกว้างแบบนั้นนี่คงจะมีคนถูกฟ้าผ่าตายอยู่เป็นประจำนะคะ13ข่านทุกคนต้องมาจากการเลือกตั้งของคนในเผ่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยในระดับหนึ่งเลยนะคะเน้นการเลือกตั้งด้วยแต่ถึงอย่างไรผู้นำสูงสุดก็คือเจงกิสข่าน14ให้ทุกคนช่วยเหลือแล้วก็ร่วมมือกันในการทำลายล้างชนเผ่าศัตรูนี่เน้นในเรื่องของความสามัคคีโดยรวมๆนะคะกฎหมายฉบับนี้กฎหมายที่ชื่อว่าจ๋าซาต้าเฉวียนเนี่ยนะคะมีหลักสำคัญ3ประการค่ะที่มีคนสรุปให้เนี่ยนะคะ1ก็คือว่าทุกคนต้องเคารพเชื่อฟังข่านสูงสุดอย่างเด็ดขาด2ก็คือให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าต่างๆให้ความสำคัญกับความสามัคคีนะคะคือทุกเผ่าต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็3ลงโทษผู้ทำผิดอย่างเด็ดขาดประหารชีวิตเพื่อรักษากฎกฎหมายฉบับนี้ก็มีผลดีหลายประการข้อแรกก็ทำให้ผู้คนที่มาจากเผ่าต่างๆมีความแตกต่างกันเนี่ยยอมอยู่ในอาณาจักรมองโกภายใต้ระเบียบปฏิบัติที่เหมือนกัน2ก็คือช่วยป้องกันการทำร้ายการฆ่ากันการแย่งชิงการลักขโมยการผิดลูกผิดเมียนะคะจะเห็นว่าเจงกิสข่านให้ความสำคัญกับเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยโดยเฉพาะของผู้หญิงแล้วก็ของครอบครัวนะคะเขาให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากทีเดียว 3. ช่วยบรรเทาความรู้สึกบาดหมางระหว่างเผ่าคือทำให้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนมีสิทธิเหมือนกัน 4. สร้างความใกล้ชิดของผู้คนระหว่างเผ่าจนเกิดการเกี่ยวดองเป็นญาติเป็นมิตรกันก็ช่วยบรรเทาความรุนแรงไปได้ไม่น้อยอีกประการหนึ่งการที่เจงกิสข่านยกทัพออกไปทำสงครามอยู่เนืองๆมีผลดีก็คือทำให้ทหารซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายเผ่าไม่ต้องรบกันเองการทำสงครามเท่ากับได้ไปพักผ่อนเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งของทหารนะคะเขาถืออย่างนั้นเลยทีเดียวคือจัดการให้ไปรบกับคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาตีกันเองเพราะถ้าเกิดว่างเดี๋ยวต้องตีกันเองอะไรทำนองนั้นอันนี้ต้องไปรบอยู่ตลอดไม่มีเวลาที่จะมาตีกันเองชีวิตของเจงกิสข่านนั้นเป็นชีวิตของนักรบมีชีวิตอยู่กับการรบเป็นส่วนใหญ่คือเป็นนักรบเป็นทหารว่ากันว่าเวลาไปรบเจงกิสข่านจะเอาลูกทั้ง4ไปด้วยไปทำไมไปเรียนรู้งานค่ะสอนงานลูกไปด้วยในการรบครั้งหนึ่งเจงกิสข่านได้คิดการถึงเรื่องที่จะแบ่งแผ่นดินที่ยึดได้ให้ลูกๆแต่ละคนได้ปกครองแต่คนที่จะขึ้นเป็นข่านสูงสุดจะมีเพียงคนเดียวทีนี้มีลูก4คนถามว่าลูกคนไหนจะได้ขึ้นเป็นข่านสูงสุดคนที่เป็นข่านสูงสุดจะมีหน้าที่เป็นเสมือนรัฐบาลกลางแล้วก็จะมีข่านรองลงไปทำหน้าที่เหมือนกับรัฐมนตรีในรัฐบาลกลางโดยปกติแล้วลูกคนโตก็น่าจะขึ้นเป็นข่านสูงสุดใช่ไหมคะลูกคนโตของเจงกิสข่านชื่อว่าซู่ชื่อแต่ปรากฏว่าน้องๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าซู่ชื่อพี่ชายคนโตเป็นพี่ชายของตนจริงหรือเปล่าเพราะว่าซู่ชื่อ
จำได้ใช่ไหมคะว่าครั้งหนึ่งเบอร์ไตภรรยาของเจงกิสคานเนี่ยถูกฉุดไปเป็นหัวหน้าเผ่าไปเป็นเมียหัวหน้าเผ่าอื่นอยู่ระยะเวลาหนึ่งกว่าที่เจงกิสคานจะไปเอาตัวกลับมาได้เบอร์ไตก็ท้องกลับมาเพราะฉะนั้นต่อให้เจงกิสคานไม่คิดอะไรมากแล้วก็ยอมรับว่าซู่ชื่อเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของตัวเองแต่คนอื่นเขาคิดซู่ชื่อก็เลยคล้ายๆกับว่าถูกระแวงว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเจงกิสคานจริงหรือเปล่าน้องๆก็ไม่ยอมรับอย่างเต็มอกเต็มใจนะคะก็กลายเป็นปัญหาที่ทำให้ซู่ชื่อเนี่ยถูกกีดกันเจงกิสคานก็รู้ดีว่าลูกๆทุกคนล้วนอยากเป็นข่านสูงสุดด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะลูกชายสองคนแรกแต่เจงกิสคานก็ไม่เห็นแก่หน้าลูกนะคะเขาเห็นแก่ความอยู่รอดรุ่งเรืองของเผ่าเป็นสำคัญเขาก็พยายามฝึกหัดพัฒนาให้ลูกๆเนี่ยมีความเก่งกล้าสามารถลูกทุกคนจะถูกทดสอบความสามารถลูกชายคนแรกและคนที่สองถูกทดสอบความสามารถด้วยการให้ไปตีเมืองหนึ่งซึ่งเจงกิสข่านเชื่อว่าจะใช้เวลาคราวหนึ่งไม่เกิน3เดือนก็น่าจะตีได้สำเร็จคือมอบหมายงานให้ทดลองทำแล้วก็กำหนดระยะเวลาให้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดเป็นเจงกิสข่านเองเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณนี้ไม่เกิน3เดือนปิดจ็อบแต่ลูก2คนใช้เวลานานถึง6เดือนกว่าจะตีได้ซึ่งเจงกิสข่านถือว่าไม่ผ่านไม่เหมาะที่จะขึ้นเป็นข่านสูงสุดไม่ผ่านเกณฑ์แต่ลูกคนที่3ทำได้ทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะจึงสมควรให้ขึ้นเป็นข่านคนต่อไปต่อจากเจงกิสข่านและเพื่อให้ลูกมีความสามารถในการบริหารกองทัพและบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพรบชนะได้อย่างรวดเร็วไม่ยืดเยื้อเจงกิสข่านสั่งสอนลูกเป็นหลักปรัชญาดังนี้ค่ะ 1. เป็นคนต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้ได้อย่ายิงในเกียรติของตนจนเกินไปอย่าเป็นคนหยิ่งยโสโอหังต้องรู้จักอ่อนน้อมรู้จักยอมเขาบ้างและต้องรู้จักควบคุมความโกรธให้ได้เจงกิสข่านเน้นย้ำว่าเจ้าไม่สามารถเป็นผู้นำได้ถ้าเจ้าไม่รู้จักยอมคนอื่นและจงอย่าคิดว่าเจ้านั้นเก่งที่สุดหรือแข็งแรงที่สุดสำคัญมากนะคะต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้ได้และก็ต้องรู้จักยอมคนอื่นเป็นข้อที่2ค่ะให้ทำมากกว่าพูดอย่าพูดมากกว่าทำจงทำให้คนอื่นเห็นแล้วก็ต้องรู้จักเห็นใจคนอื่นแล้วก็เน้นย้ำว่าคนเป็นผู้นำจะไม่มีความสุขจนกว่าประชาชนจะมีความสุข 3. ต้องมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องบรรลุให้ถึงเป็นเสมือนหางเสือของชีวิตเจงกิสข่านสอนลูกว่าถ้าชีวิตไม่มีจุดมุ่งหมายอย่าว่าแต่จะปกครองคนอื่นเลยชีวิตตัวเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำอย่างไรทันสมัยมากนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย 4. เจงกิสข่านบอกว่าการปกครองชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ยากกว่าการคุมทหารทหารได้รับการฝึกฝนด้วยวินัยจึงควบคุมง่ายแต่คนในชาติไม่ค่อยมีวินัยคือไม่ได้มีวินัยเหมือนทหารที่จะซ้ายหันขวาหันแล้วคนในชาติคือหมายถึงว่าพลเรือนโดยทั่วไปเนี่ยวินัยจะน้อยกว่าทหารคุมได้ยากกว่าแต่มีความต้องการมากกว่าจึงปกครองได้ยากเจงกิสข่านสอนลูกๆว่าเจ้าอาจจะเอาชนะข้าศึกได้ด้วยยุทธวิธีการรบและกำลังคนแต่การจะปกครองชาติบ้านเมืองนั้นต้องเอาชนะใจประชาชนเท่านั้น
เอาชนะด้วยกำลังไม่ได้ต้องชนะใจสถานเดียวและข้อที่5เจงกิสข่านสอนให้ลูกใช้วิธีปกครองที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเจงกิสข่านสอนลูกว่าคนที่เรามีชัยชนะมาได้จากที่แตกต่างกันควรต้องมีวิธีการปกครองที่ต่างกันด้วยให้ปกครองประชาชนเหมือนดังลูกแต่ให้ปกครองคนเก่งเหมือนพี่เหมือนน้องชีวิตดีเพราะเจ้าของชีวิตรู้จักครองตนบ้านเมืองดีเพราะผู้นำรู้จักปกครองคนนี่เป็นยุทธวิธีเป็นสิ่งที่เจงกิสข่านสั่งสอนลูกนะคะน่าสนใจมากจะเห็นได้ว่าเจงกิสข่านนี่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นคือไม่ได้เป็นคนทะเยอทะยานอย่างเดียวนะดิฉันว่าแต่เป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรและทำไปเพื่ออะไรคือไม่ใช่คนทะเยอทะยานที่ไปตีอาณาจักรโน้นอาณาจักรนี้ด้วยความบ้าเลือดไม่ใช่แต่ว่าเขามีความฝันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายและเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ทิ้งขว้างแต่ว่าจะบริหารจัดการอย่างดีให้ทุกคนมีความสุขด้วยคือเก่งทั้งบู๊แล้วก็บุญด้วยนะคะทั้งเรื่องของการรบแล้วก็เรื่องของบริหารจัดการแล้วก็เข้าใจด้วยว่าสิ่งสำคัญคือการเอาชนะใจต้องซื้อใจต้องทำให้ผู้อยู่ใต้การปกครองเนี่ยมีความสุขเขาถึงจะยอมรับไม่ใช่เอาชนะด้วยอำนาจหรือว่าการบังคับให้กลัวแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เจงกิสข่านยิ่งใหญ่นะคะเพราะถ้าเกิดว่าดุอย่างเดียวโหดอย่างเดียวนี่ก็ไม่น่าจะยิ่งใหญ่ถึงขั้นนี้มาได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรมองโกนะคะที่เริ่มมาจากครอบครัวที่เป็นวงศาคณาญาติแล้วก็ชนเผ่าต่างๆคือเริ่มจากครอบครัวแล้วก็มาเป็นชนเผ่าแล้วก็กลายมาเป็นอาณาจักรในเรื่องนี้นะคะเจงกิสข่านเนี่ยจะเลือกนักรบชั้นยอด 10,000 คนให้อยู่ในหน่วยทหารรักษาพระองค์หรือเป็นองครักษ์บรรดาองครักษ์เหล่านี้จะคัดเลือกมาจากลูกชายของบรรดาผู้นำในหมู่วงศาคณาญาติหรือว่าลูกชายของบรรดาขุนพลทหารหน่วยรักษาพระองค์นี้มีฐานะสูงส่งพอสมควรค่ะแล้วเจงกิสข่านก็คัดเลือกยอดนักรบบางคนมาเป็นแม่ทัพเป็นนักปกครองนักบริหารกองทัพมองโกจัดตามระบบทศนิยมโดยแบ่งเป็นหมวดละ10คน10หมวดรวมเป็น1กองร้อย10กองร้อยรวมเป็น1กองพัน10กองพันรวมเป็น1กองพล10กองพลรวมเป็น1กองทัพทหารแต่ละหมวดแต่ละกองร้อยแต่ละกองพันแต่ละกองพลและในกองทัพนั้นจะต้องมีบุคคลในวงศาคณาญาติรวมอยู่ด้วยเสมอนะคะแล้วก็ในกองทัพมองโกเนี่ยจะมีระเบียบการปกครองที่มีผู้บัญชาการหมื่นครัวเรือนอันนี้หมายถึงกระโจมนะคะครัวเรือนก็คือกระโจมระยะแรกเนี่ยมีอยู่4คนแบ่งเป็นผู้บัญชาการปีกซ้ายผู้บัญชาการปีกขวาผู้บัญชาการส่วนกลางผู้บัญชาการบริเวณปากเขาโดยรอบคือผู้บัญชาการตระเวนชายแดนต่อมาขยายอาณาจักรมากขึ้นก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นผู้บัญชาการเหล่านี้ขึ้นตรงต่อจอมข่านซึ่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดโดยตำแหน่งทั้งทางนิตินัยและก็พฤตินัยในส่วนของผู้บังคับกองพันครัวเรือนนั้นตอนแรกๆเนี่ยมีทั้งหมด95กองพันแล้วก็มีผู้บังคับกองพันทั้งหมด88คนแต่ละคนควบคุมบังคับบัญชา 1,000 กระโจมขึ้นการบังคับบัญชาต่อผู้บัญชาการหมื่นครัวเรือน4คนคนละ22กองพันอีก7กองพันที่เหลือนะคะก็เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อจอมข่านหรือเป็นกองทหารรักษาพระองค์ซึ่งเป็นหน่วยรบที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมที่สุดโดยตั้งกระโจมหนาแน่นรายล้อมรอบกระโจมหลวงของจอมข่านหรือว่าเจงกิสข่านผู้บังคับกองร้อยครัวเรือนขึ้นกับผู้บังคับกองพันผู้บังคับหมู่10ครัวเรือนขึ้นกับการบังคับบัญชาต่อผู้บังคับกองร้อยการจัดกำลัง
แบบเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวและผู้บังคับบัญชานี้นะคะก็ทำให้กองทัพมองโกเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำศึกโดยเฉพาะเวลาออกศึกสงครามในสนามรบเพราะว่าจะมีความเป็นเอกภาพสูงมากเพราะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีความผูกพันทางสายเลือดกันอย่างใกล้ชิดภายใต้อาณาจักรมองโกที่นำโดยเจงกิสข่านทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตนจนเป็นคนเก่งหรือว่าโดดเด่นขึ้นมาได้คือทุกคนสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าได้ถ้าเก่งจริงหรือว่าดีจริงเจงกิสข่านพร้อมที่จะส่งเสริมจนถึงที่สุดก็ถือเป็นระบบกองทัพที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นกองทัพที่มีความเป็นระบบระเบียบในตัวมากในสมัยนั้นนะคะถือเป็นการจัดระเบียบองค์กรที่เป็นเอกภาพมีความเข้มแข็งมีระบบระเบียบที่ดีทีนี้มาดูในเรื่องเทคนิคการรบกันบ้างนะคะเท่าที่ฟังเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจงกิสข่านเรียนรู้จากการลงมือทำlearning by doing ตลอดนะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองเจงกิสข่านไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้จบปริญญาตั้งแต่7ขวบ8ขวบก็ต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบดูแลน้องๆป้องกันแม่พ่ายแพ้มาก็เยอะเจงกิสข่านเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่คิดเก่งในฐานะที่เป็นนักรบหรือว่าในฐานะที่เป็นทหารเจงกิสข่านไม่ได้เป็นคนที่รบแบบบ้าเลือดด้วยความชำนาญแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เป็นนักรบที่ใช้สมองใช้ปัญญาในการรบฉลาดในการวางแผนการรบได้อย่างเยี่ยมยอดแล้วก็มีเทคนิคการรบที่เหนือกว่าศัตรูเทคนิคการรบของเจงกิสข่านนั้นก็น่าสนใจไม่เบาทีเดียวถ้าอยากรู้ว่าเทคนิคการรบของเจงกิสข่านมีอะไรบ้างติดตามฟังตอนหน้าค่ะนี่คือห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS ออนไลน์กับเรื่องเจงกิสข่านเรียนรู้ชีวิตของอัจฉริยะบุคคลที่เป็นทั้งนักรบนักบริหารชาวมองโกเป็นคนตะวันออกที่ทำให้ตะวันตกยังต้องหวาดเกรงนะคะในช่วงที่เจงกิสข่านเรืองอำนาจเป็นคนเก่งในรอบพันปีเลยทีเดียวจากหนังสือเจงกิสข่านของมันทิราจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวแล้วติดตามตอนต่อไปนะคะกับเรื่องของเจงกิสข่านในห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง